วกคุณจะทำอะไรคุณผู้ชายครับใจเย็นก่อนนะครับทำไมถึงไม่ช่วยแล้วล่ะใจเย็นก่อนนะครับคุณใจเย็นก่อนนะทำไมถึงถอดเครื่องออกตาผมเป็นอะไรตาเป็นอะไรไปคุณผู้ชายคุณใจเย็นก่อนนะครับตาผมเป็นอะไรไปคุณท่านมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเลือดออกในสมองบวกกับแผลภายนอกไม่ทันการแล้วครับทำไมถึงจะไม่ทันการล่ะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลสิเย็นอี้เย็นอี้คุณใจเย็นก่อนสิคุณตาต้องไม่เป็นอะไรต้องไม่เป็นอะไรท่านตายไปหลายนาทีแล้วคุณลุงกวงอีพูดอะไรครับคุณตาต้องไม่เป็นอะไรสิหมอครับหมอผมขอร้องล่ะคุณช่วยเขาทีผมขอร้องแล้วครับคุณช่วยเขาด้วยหมอครับคุณผู้ชายครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นไว้ไม่ทันการแล้วผมบอกว่าช่วยได้ก็ต้องช่วยได้สิพอได้แล้วคนเราแก่แล้วก็ต้องตายถ้าเธอยังโวยวายต่อไปใช่ว่าจะทำอะไรได้คุณน้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเพราะอีกไม่นานเธอก็จะไม่มีสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วแล้วยิ่งไม่มีสิทธิ์อยู่ในตระกูลจวงและหลันไห่กรุ๊ปต่อไปไงคุณคิดจะพูดอะไรพูดตรงๆเลยเธอไม่ใช่คนในตระกูลจวงด้วยซ้ำคุณลุงเป็นคนทำจริงๆใช่ไหมฉันก็แค่อยากเป็นผู้ชายที่ทำหน้าที่ได้ดีพอช่วยภรรยาที่ป่วยเจียนตายแต่คิดไม่ถึงว่าค่ารักษาของเขาจะมหาศาลขนาดนั้นโรคของเขาต้องรักษาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดผ่าตัดกับหมอที่เก่งที่สุดและเป็นเพราะเหตุนี้ฉันถึงไปต่างประเทศพวกเขาบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งในจีนอยากหลอกเอาเงินประกันที่ต่างประเทศบอกฉันว่าขอแค่ขับรถบรรทุกไปเฉียวชนสักหน่อยก็จะช่วยหาหมอที่เก่งที่สุดให้วันนั้นฉันขับรถไปตามรถคันนั้นอยู่ 2-3 ชั่วโมงนั้นฉันคิดว่าแค่หลอกเอาเงินประกันจากบริษัทประกันตอนที่ต้องเลี้ยวฉันถึงได้ตัดสินใจคุณชนพวกเขาเปล่านะฉันไม่ได้ทำฉันไม่รู้ว่าในรถมีคนอยู่ทั้งครอบครัวเธอใจเย็นๆก่อนนะถ้าจะเกลียดก็เกลียดแค่ฉันคนเดียวถ้าจะคิดบัญชีก็มาลงกับฉันคนเดียวเถอะขอแค่เธออย่าทำร้ายม่านหนิงซิงเฉิงท่านประธานเหยียนอี้ฐานะยังมีข้อสงสัยให้ถอดถอนจากตำแหน่งประธานไล่ออกทันทีและห้ามเข้าตระกูลจวงอีก ฉันต้องไปช่วยคนก่อนรอฉันกลับมานะพี่เหยียซิงเฉิงคุณอยากจะหนีตามฉันไปไหมซิงเฉิงกินยาได้แล้วหมอบอกว่าอาการคุณยังไม่หายดีฉันกลัวว่าถ้าหยุดยากลางคืนคุณจะไม่สบายมากินยาเถอะนะซิงเฉิงอย่าทำแบบนี้คุณมีเรื่องอะไรก็พูดออกมาในใจคุณคิดอะไรบอกฉันมาให้หมดอย่าเก็บไว้ในใจคุณเองซิงเฉิงคุณมองฉันหน่อยคุณมองฉันหน่อยสินะซิงเฉิงฉันขอร้องแล้วนะอย่าทำแบบนี้เป็นแบบนี้ฉันเป็นห่วงนะซิงเฉิงนี่พวกแกเหยียนซิงเฉิงก่อนประธานเสี่ยวจวงจะพ้นตำแหน่งมีอะไรอยากพูดหรือเปล่าเหยียนซิงเฉิงอย่าได้ใจไปเลยหานายทุนได้แล้วเก่งตรงไหนเอาหุ้นบริษัทไปได้แล้วเก่งตรงไหนกันหลันไห่ถ้าไม่เอาแล้วยกให้นายไปเลยแต่ตระกูลจวงตลอดชีวิตของนายอย่าคิดว่าจะได้กลับไปใครก็อย่าได้คิดว่าจะออกไปได้ต้าหยางเหรียญซิงเฉิงคิดจะขังฉันไปจนตายหรือไงฉันจะให้นายชดใช้หนี้ทุกอย่างที่นายไปค้างฉันไว้ทีละอย่างต้าหยางรับทราบครับ ของคุณเนี่ยอะไรที่ผู้ตายแล้วการประจาพนมเลยตอนนั้นนายวางแผนทำร้ายจวงซินเหยียนจับตัวสันม่านหนิงผิดไปและยังวางแผนสะกดรอยตามวางเพลิงอีกด้วยไม่มีนะครับต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ประธานเสี่ยวจวงเจรจาสิอธิบายสิครับยังจะบอกว่าไม่ได้ทำอีกต้องให้งัดหลักฐานออกมาจนได้ถึงจะยอมใช่ไหมจะมีคนดีบ้างต้าหยางแกนี่มันกล้าทำเรื่องแบบนี้ลับหลังฉันเหรอเหยียนชิงเฉิงโจเจียงไคจะถีบหัวส่งเหรอถ้าคุณแฉผมคุณก็ไม่รอดหรอกหุบปากไปเลยหลบไปพี่ชายนายต้องเชื่อฉันนะเรามีสายเลือดเดียวกันแท้ๆนายต้องเชื่อฉันสิเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะฉันเชื่อนายนี่อะไรกันเนี่ยเลือกแบบนี้เนี่ยแต่ว่าคนนี้คือใครกันล่ะเหยียนซิงเฉิงอย่าคิดว่าของพวกนี้จะเป็นหลักฐานได้นะจะบอกอะไรให้ฉันไม่กลัวนายหรอกนายตามฉันมาชายเสวียนฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นถึงขนาดนี้เงียบนะฉันไม่อยากเชื่อเลยจริงๆชายเสวียนถึงแม้ฉันจะเคยปฏิบัติกับแกรุนแรงตอนเด็กแต่ตระกูลจวงก็ยังเห็นแกเป็นคนในครอบครัวทำไมแกต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมถึงต้องทำให้คนในตระกูลจวงต้องล้มตายแบบนี้เพราะทำแบบนี้แกถึงจะพอใจใช่ไหมชายเสวียนกลับตัวซะเถอะกลับตัวซะไม่พ่อไม่รู้ว่าหนูกำลังทำอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมหนูถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่เป็นพ่อที่ทำร้ายทั้งตระกูลจวงพ่อไม่สมควรเป็นพ่อหนูไม่สมควรอยากรู้ไหมว่าความจริงคืออะไรอยากรู้ความจริงใช่ไหม ฉันเป็นคนทำเองฉันเป็นคนทำเองฉันเป็นคนทำเองอุบัติเหตุเมื่อ17ปีก่อนการตายของจวงซินเหยียนฉันเป็นคนทำทั้งนั้นแล้วจะยังไงล่ะชายเสวียนฉันไม่ได้อยากได้ตระกูลจวงนี่ฉันอยากทำให้ทุกคนในบ้านนี้ตายไปให้หมดทั้งบ้านฉันเกลียดพวกแกฉันเกลียดตระกูลจวงนี้แม่ครับแม่เล็กไปแม่ครับแม่ซิงเฉิง